อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบ้เข้าหน้าร้อนทั้งทีก็ต้องกินมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากกินน้ำปลาหวานแบบเดิมๆวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมหาอะไรใหม่ๆมาเพิ่มอรรถรสด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบ้กันค่ะกับเมนูน้ำปลาหวานปลาร้าเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะตามด้วยน้ำและเพิ่มรสชาติความอร่อยกลมๆด้วยการใส่น้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบ้คนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวประมาณ15นาทีจนส่วนผสมเริ่มข้นใส่หอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยพริกขี้หนูแห้งซอยและกุ้งแห้งฝอยเคี่ยวต่ออีก10นาทีแล้วปิดไฟพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทค่ะจัดน้ำปลาหวานปลาร้าลงในภาชนะโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบรับประทานคู่กับมะม่วงเบามะม่วงดิบเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูน้ำปลาหวานปลาร้าอร่อยทำง่ายได้เมนูน้ำปลาหวานปลาร้าไว้รับประทานช่วงหน้าร้อนแล้วเลยค่ะรับรองแซ่บซีดถูกใจแน่นอนแค่มีโลโบ้ผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วเลยค่ะ